สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสายแรกของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณแม่พร้อมครับคุณแม่พร้อมเคยมาเล่าเรื่องวิญญาณ9ศพกับ The Ghost Radio แล้วครับครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีย้อนกลับไปประมาณสัก14ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องวิญญาณที่บ้านไซโยกมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณแม่พร้อมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะคืนนี้ต้องบอกว่าขออภัยจริงๆนะครับเรื่องของการออกอากาศโอ้ยธรรมดามากค่ะลูกมันต้องมีอุปสรรคเล็กน้อยแล้วมันจะสนุกใช่ฮะเราก็ลุ้นกันอยู่เนี่ยฮะแม่พร้อมสบายดีไหมครับแม่สบายดีค่ะพี่แจ็คเป็นไงมั่งนะคะสบายดีครับผมใช่ไหมเนี่ยที่บ้านแม่เนี่ยตอนนี้เลยเป็นแฟนคลับพี่กันเป็นแถวเลยค่ะโอ้ขอบพระคุณมากมากจริงติดตามรายการด้วยนะคะโอ้โหเหนียวแน่นค่ะรับรองได้ปักหมุดปูเสือเลยค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสัก14ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะเป็นยังไงเป็นบ้านของแม่เองค่ะพี่จักรครับเราปีพุทธศักราช2549ต่อ50ครับใช่นะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ค่ะพี่หลังจากที่แม่ปักหลักเล่นดนตรีอยู่ที่ไซโยกมานานมากหลายปีแม่ก็เริ่มแบบเราควรจะรับคุณแม่มาอยู่กับเรามาอยู่เป็นเพื่อนเราอะไรอย่างนี้ก็ตัดสินใจว่าลูกๆเขาก็ไปเรียนหนังสือที่นู่นที่นี่กันหมดแล้วนะเราเนี่ยอยู่คนเดียวรับคุณแม่มาอยู่กับเราดีกว่าเขาตัดสินใจรับคุณยายมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันที่รีสอร์ทที่แม่ทำงานเพราะรีสอร์ทเนี่ยเขาจัดห้องพักให้ดีมากมีห้องน้ำในตัวอะไรคืออยู่สบายมากก็เลยนึกถึงว่าถ้าแม่มาอยู่แม่น่าจะมีความสุขก็ไปรับคุณยายมาคราวนี้พอมาอยู่เข้าจริงๆห้องมันเล็กพี่แจ๊คห้องมันเล็กนิดเดียวอะแล้วเราก็ทำกับข้าวทานกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มานั่งมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าแม่ถ้าเราจะมีบ้านสักหลังนึงที่ทำกับข้าวทานได้อะไรได้แล้วก็ไม่ไกลจากที่ทำงานหนูเนี่ยแม่คิดว่ายังไงคุณยายพอโอ้ใจตรงกันเลยลูกเอาไปหาบ้านกันเนาะคุณใจก็คิดแล้วแม่เนี่ยพอเช้าแม่ก็จะขับรถพาคุณยายไปตลาดอะไรเงี้ยไปซื้อของทานแบบสำเร็จรูปอะเข้ามามาทานที่รีสอร์ทวันนั้นก็เลยบอกแม่ป่านหนูพาแม่ขับรถเล่นเผื่อเราจะเจอตอนนั้นไม่ได้คิดจะซื้อเลยค่ะพี่แจ๊คคิดว่าถ้าเจอบ้านเช่าที่พออยู่แล้วแบบเหมือนกับน้องๆมาเยี่ยมแล้วก็อยู่กันได้ไม่อึดอัดก็จะเอาจะเช่าสักหลังหนึ่งก็วันก็ไปทานกลางวันที่ร้านอาหารหน้าน้ำตกขากลับก็ขับกลับลงมาก็ระหว่างนั้นก็ผ่านที่ดินต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าถ้าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแถวนั้นน่ะจะค่อนข้างเปลี่ยวบ้านคนจะห่างๆกันค่ะเขาจะไม่ได้ปลูกติดกันแบบตอนนี้ถ้าไปเนี่ยจะติดกันเป็นพืชเลยแต่ตอนที่แม่อยู่อ่ะมันจะห่างกันมากแล้วมันเป็นดงมะม่วงที่จ้าขาเพราะว่ามันก็จะเป็นไร่มะม่วงสวนมะม่วงที่เขาทำมะม่วงส่งออกมันเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกพอขับมาถึงสักครู่มันเจอคุณยายบอกจอดก็จอดสิเฮ้ยบ้านเฮาเฮาสามหลังปลูกใหม่ในดงมะม่วงพี่แจ๊คเอ้ยมันเข้าทางสิเพราะว่ามันร่มรื่นน่ะแล้วมันก็ดูเงียบอ่ะก็จอดรถแล้วก็จอดรถที่ริมถนนแล้วก็เดินเข้าไปนิดนึงค่ะมันก็จะไปเจอไอ้ตัวบ้านพอเดินเข้าไปเสร็จบ้านสามหลังไอ้หลังกลางเนี่ยเนื้อที่มันเยอะมากเลยโอ้โหมันใหญ่มากเขาเขียนป้ายว่าขายแต่เขาไม่ได้เขียนเบอร์โทรศัพท์บอกว่าแม่ชอบไหมเนี่ยหนูชอบจังเลยถ้าเรายังซื้อไม่ได้เนี่ยเราเช่าก่อนไหมแม่อะไรก็คุยกันนะคะสองคนแม่ลูกแม่เลยบอกปะขึ้นรถเดี๋ยวเราไปถามร้านตรงเนี้ยร้านพี่ตรงเนี้ยเขาเป็นร้านที่แบบเหมือนเขากว้างขวางในย่านไซโยกอะค่ะเขาเป็นร้านทำขนมไทยก็แม่ก็ขับรถไปกับคุณยายคุณยายเขาก็ลงไปถามจุ้งจิ้งกันอยู่สักพักหนึ่งก็ขึ้นรถไปพร้อมไปขับรถพาแม่ไปตรงนี้ขอโทษค่ะพอขับรถไปตรงนี้ก็คือเจ้าของบ้านทาวน์เฮาส์สามหลังนั่นแหละก็ไปคุยปรากฏว่าคุณยายก็คุยกับเขาขายเนื้อที่38ตารางวาขาย500,000สักถูกมาก
แล้วแถมยังไม่ต้องทำเข้าธนาคารนะผ่อนกับเขาได้เลยทำสัญญาผ่อนกับเขาได้เลยเหมือนมันจุงใจมากนะแม่นะดวงฉันดวงฉันดีจังเลยฉันได้บ้านสวยฉันได้บ้านปลูกใหม่ทำไมฉันโชคดีอย่างนี้อ่ะสองคนแม่ลูกก็หลังจากทำเรื่องเซ็นสัญญงสัญญาผ่อนกับเขาเสร็จเรียบร้อยก็แม่ก็ย้ายออกจากรีสอร์ทมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นซึ่งมันไม่ไกลกับรีสอร์ทเลยไม่ไกลเลยนิดเดียวเองค่ะเอาเสร็จแล้วแม่ก็แต่งบ้านกันสองคนแม่ลูกอุ้ยกรีดกราดกันสองสาวแต่งบ้านติดไฟอะไรสวยคนขับรถมาก็มองใครผ่านไปผ่านมาก็มองไอ้เราก็ปลื้มใจไหมคนมองบ้านเราสวยก็อยู่มาประมาณสักเดือนติดๆค่ะมันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวแม่ก็วันนั้นก็แต่งตัวไปทำงานนี่แหละแล้วแม่ก็บอกคุณยายว่าแม่สงสัยคืนนี้คงไม่ดึกนะแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะดึกหรือเปล่าเพราะว่าพวกที่เข้าวันนี้เขานอน2คืนคืนแรกเนี่ย เขาก็จะเต็มที่ของเขาคือเขาก็จะเต้นรำกินนะกินเหล้าอะไรของเขาเต็มที่คืนแรกแม่ก็ไปทำงานบอกคุณยายแล้วอาจจะดึกหรือไม่ดึกยังไม่แน่ใจพอไปทำงานคืนนั้นบังเอิญมันมีกรุ๊ปที่หลุดจองห้องจากอีกโรงแรมหนึ่งเป็นไซปรัสค่ะก็มาเข้ามาสมทบกับฝรั่งเศส2กรุ๊ปที่แม่ต้องรับอยู่แล้วไซปรัสเข้ามาอีก1บัสมันก็ร่วม35คนก็ปรากฏว่าโอ้โหแดนกันกระจายเลยคืนนั้นไม่เลิกเกือบตีหนึ่งครึ่งค่ะแม่เลิกเกือบตีหนึ่งครึ่งแล้วก็อุ๊ยรีบเก็บเครื่องแล้วเพราะเราก็ห่วงว่าแม่อยู่บ้านคนเดียวก็กลับไปถึงบ้านเปิดประตูเข้าไปแอบอ้าวแม่ทำไมยังไม่นอนรอหนูเหรอโอ้หนูขอโทษหนูไม่ได้โทรบอกหนูขอโทษนะคะแม่ก็พูดอย่างนี้หิวไหมหนูต้มข้าวต้มไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แม่ไปนอนละคุณยายก็เดินเข้าห้องนอนนะคะแม่ก็ไปอาบน้ำอาบท่าระหว่างที่เดินไปหน้าห้องน้ำกะละมังตกอยู่ตรงหน้าห้องน้ำซึ่งกะละมังเนี่ยคือบ้านแม่เนี่ยพอห้องน้ำห้องครัวแล้วแม่จะทำห้องเก็บของแบบเป็นเชลขึ้นไปแล้วทุกอย่างจะอยู่บนเชลหมดแล้วไม่ได้กั้นเป็นห้องอ่ะกะละมังจากไอ้ตรงที่ไว้อ่ะมันเด้งมาอยู่ที่หน้าห้องน้ำซึ่งก็ไกลนะก็ไม่ได้พูดอะไรก็บ่นแม่ทำไมเอากะละมังมาวางตรงนี้แล้วเราก็เอากะละมังไปเก็บแล้วแม่ก็อาบน้ำอาบท่าก็ไปนอนนะคะเช้าก็กิจวัตรของแม่คือตื่นไปแม่ไปตลาดกันอะไรเงี้ยก็ถามคุณยายว่าแม่มีอะไรหรือเปล่าทำไมนอนดึกนอนไม่หลับเพราะอะไรหรือเปล่าคุณยายก็บอกไม่มีไปกินข้าวเถอะอะไรเงี้ยก็สไตล์คุณยายเขาจะเป็นคนที่ถ้ามีอะไรเขาจะตัดบทเหมือนไม่ให้ลูกต้องมาคอยกังวลพอวันที่สองก็คือแม่ก็เหมือนเดิมค่ะกิจวัตรแม่ก็อาบน้ำท่าแต่งตัวไปทำงานบอกว่าแม่คืนนี้หนูอ่ะอาจจะไม่ดึกนะเพราะว่ากรุ๊ปที่เขาอยู่2คืนเขาต้องเอาพรุ่งนี้เขาต้องรีบนอนไซปัสมันไปแล้วไซปัสเขาเอาไปแล้วเพราะว่าเขาต้องไปหาโรงแรมอื่นนอนก็ปรากฏว่าคืนนั้นดึกอีกตีหนึ่งอีกพี่แจ็คตีหนึ่งอีกแต่ว่าก็เก็บเครื่องเลยเสร็จประมาณก็ตีหนึ่งก็คือรีบเลยอ่ะแล้วก็รีบกลับบ้านด้วยความที่แม่ไม่โทรบอกคุณยายอีกแล้ววันที่เรายุ่งเราอยู่บนเวทีเนี่ยเราจะทำอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้ก็บอกว่าไปถึงคุณยายนั่งอยู่ในห้องรับแขกแม่ทำไมยังไม่นอนมานั่งทำไมตรงนี้รอหนูคุณยายพูดเสียงสั่นแบบนี้เลยนะรอหนูอ่ะตักเนี่ยหนูหิวปะเดี๋ยวหนูต้มข้าวต้มมากินข้าวต้มกันก็ลากคุณยายไปนั่งตรงโต๊ะทานข้าวแล้วแม่ก็เข้าไปทำข้าวต้มอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งทานข้าวต้มแล้วก็บอกว่าทีหลังแม่ไม่ต้องรอหนูนะเอาเป็นว่าถ้าหนูกลับดึกนะแม่นอนไปก่อนเลยเดี๋ยวถ้าหนูมาแล้วแม่หิวหนูปลุกแม่มาทานข้าวต้มเองก็คุยกันเนี้ยแม่ก็เข้าไปอาบน้ำถ้าก็นอนแยกย้ายกันนอนคืนที่สองเป็นอย่างนี้พอคืนที่สามก่อนแม่ไปทำงานคุณยายเดินเข้ามาพร้อมเปิดไฟทั้งบ้านได้ไหมแม่ขอเปิดไฟทั้งบ้านได้ไหมบอกอุ้ยเปิดเลยแม่ดีบ้านเราพอเปิดไฟแล้วสวยครับใจแม่ก็คิดแบบนั้นอีกว่าแม่อยากเปิดเลยค่ะเปิดเลยโอเคแม่เปิดไฟตรงห้องรับแขกด้วยได้ไหมเปิดเลยค่ะแม่ก็ไม่ได้ถามอะไรกันอีกก็รีบไปทำงานคืนนั้นนะคะไม่ดึกมาก
ไม่ดึกมากแต่กว่าแม่จะเก็บอะไรต่อมีอะไรเสร็จมันก็เกือบตีหนึ่งเหมือนเดิมแหละครับกลับมาถึงบ้านปุ๊บอ้าวแม่ไปไหนเนี่ยมองไม่มีอ้าวคุณยายทำไมไปนั่งซุกอยู่ตรงมุมห้องอ่ะแล้วท่าที่คุณยายนั่งอ่ะพี่แจ๊คคือนั่งกอดเข่าแล้วเอาแขนรัดเข่าตัวเองแน่นเลยแล้วตัวแกสั่นอ่ะเห็นเลยว่าตัวแม่สั่นเลยก็เดินเข้าไปแล้วแม่ก็นั่งลงไปกับพื้นแล้วก็ถามแกว่าแม่ทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ตัวสั่นขนาดนี้มันมีอะไรมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับแกมองหน้ามองหน้าแม่มองตาแม่ตาเราประสานกันอ่ะแล้วแกก็พูดว่าแม่โดนผีหลอกอ้าวแกพูดเสียงนี้เลยแม่ยังจำเสียงเนี้ยได้ติดตาเลยแม่โดนผีหลอกครับแล้วก็เอ้าผีที่ไหนทำไมจะมาหลอกอะไรแม่เนี่ยก็จับแกขึ้นมานั่งบนโซฟาที่ใช้ดูทีวีครับแม่เล่าให้หนูฟังสิมันคืออะไรเขาแม่นั่งดูทีวีอยู่ครับเขามายืนเอาแขนเนี่ยเท้าพนักโซฟาแล้วค้ำหัวแม่อุ้ยทำอย่างเงี้ยแม่นานมากแม่ก็ไม่รู้จะขยับหนีไปได้ยังไงนี่เสียงแกพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วพอแม่พยายามลุกหนีหันไปเขาเอาค้อนคว้างแม่หูยก็คือค้อนจากที่เก็บอยู่ตรงชั้นน่ะพี่แจ๊คมันเหวี่ยงมาตรงหน้าห้องน้ำอ่ะแล้วพอแม่พอคุณยายพูดประโยคนี้จบแม่ก็หันไปมองค้อนมันอยู่ตรงนั้นจริงๆคือค้อนเนี่ยมันถูกโยนมาจริงๆใช่มันโยนมาแล้วนะแล้วก็คุณยายก็คือตกใจแล้วก็เลยไปนั่งหลบตรงนั้นคราวนี้เนี่ยพอไอ้ค้อนมันแม่ก็เลยคิดว่าคุณยายคงไม่แต่งเรื่องมาเล่าอะไรแบบนี้ให้เราฟังหรอกถ้าปกติเนี่ยคุณยายจะเป็นคนที่ห่วงแม่มากไม่อยากให้แม่กลัวผีไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแกจะคอยเหมือนกับให้อยากให้ลูกสบายใจตลอดเวลาแล้วคราวนี้ไอ้ค้อนมันกองอยู่หน้าห้องน้ำแม่ก็เลยเดินจากตรงที่แกนั่งอ่ะแล้วก็ไปหยิบค้อนแล้วแบบไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวหนูเอาค้อนไปเก็บแล้วก็แม่ก็เดินเอาค้อนไปเก็บที่ชั้นครับเสร็จก็บอกว่าแม่หิวไหมแม่ไม่หิวงั้นพรุ่งนี้เช้าเอาอย่างนี้หนูพาแม่ไปใส่บาตรนะแล้วเดี๋ยวเราซื้อถังสังฆทานไปถวายหลวงพ่อกันไปทำหนังสังฆทานให้เขาใครก็ได้ดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาอยู่ที่เนี่ยเราไปทำบุญให้เขากันนะแม่ก็ระหว่างนั้นอ่ะบอกว่าแม่นอนเดี๋ยวพร้อมไปอาบน้ำก่อนลูก คุณยายพูดอย่างนี้ อ่ะโอเคงั้นแม่นั่งอยู่นี้นะหนูไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวหนูมาก็ไปอาบน้ำท่าเสร็จออกมาแม่หนูอาบน้ำเสร็จแล้วปะแม่นอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปวัดกันเพราะงี้ก็จูงคุณยายเข้าห้องนอน แม่พอเสร็จส่งคุณยายเสร็จแม่กลับไปที่ห้องก็ทาครีมทาผิวลันลาเลยของแม่ไปแม่ก็ขึ้นไปนั่งบนเตียงแม่ก็นั่งกึ่งนอนแล้วก็ชันเขาขึ้นมาอ่านหนังสือต่อค่ะพร้อมบุญแบบไม่ยอมนอนค่ะอ่านหนังสือต่อใจไม่ได้คิดเรื่องผีอีกเลยนะก็คือแบบว่ามันผ่านไปแล้วก็อ่านหนังสือระหว่างที่อ่านหนังสือเตียงนอนแม่ขวามือจะเป็นประตูทางเข้าห้องด้านซ้ายจะเป็นผนังที่ติดกับห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของระหว่างที่แม่อ่านหนังสือพี่แจ๊คมีผู้หญิงคนนึงเดินทะลุห้องแม่เข้ามานุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวเอาเสื้อทับในครับคือเข้าข้างในเขาเดินผ่านเตียงแม่ผ่านปลายเท้าแม่ทะลุออกไปทางหัวนอนแม่ซึ่งมุมนั้นก็คือผนังที่เป็นกั้นระหว่างครัวห้องเก็บของอะไรเนี่ยครับพี่แจ๊คคำว่าสตันสามสิบวิมันเกิดขึ้นในชีวิตแม่จริงๆขยับไม่ได้อะไรไม่ได้คือจะไปไหนล่ะมือจับหนังสือแล้วก็แบบนี่มันอะไรคือมันอะไรพี่แจ๊คมันคืออะไรถามตัวเองว่ามันคืออะไรผีเหรออะไรใครที่ไหนเราไม่เคยรู้จักพอแม่ตั้งสติได้แม่กดโทรศัพท์หาคุณยายเอางี้วีวี่กลับไปที่สายของแม่พร้อมอีกทีนึงโอ้โหพระเจ้าประคุณหลุนช่องแม่พร้อมจ๋าจ๋าขออภัยจริงๆนะครับไม่เป็นไรพี่แจ๊คขาอย่างเนี้ยสนุกค่ะในวงการต้องแบบอย่างนี้ค่ะถึงจะสนุกมีเรื่องให้เราแก้ครับผมมาฮะเรากลับมาที่เรื่องของเราย้อนเท้าความกลับไปนิดนึง
สรุปคือณตอนนี้คุณแม่กำลังเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านใช่ค่ะคุณแม่กับคุณยายคุณแม่และคุณยายซึ่งต้องบอกก่อนซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะคุณแม่หมายถึงว่าแม่พร้อมแม่ก็คือตัวแม่พร้อมค่ะคุณยายก็คือซึ่งคุณยายก็คือคุณแม่ของแม่พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นซึ่งบางทีเราแป๊บนึงแป๊บนึงแม่พร้อมแป๊บนึงมีหลายท่านงงนะครับคือแม่พร้อมเนี่ยเขาจะเรียกเดี๋ยวแม่พร้อมฟังผมก่อนนะคือแม่พร้อมเนี่ยเขาจะเรียกคุณยายว่าแม่แล้วก็เวลาแม่พร้อมคุยกับผมเล่าให้พวกเราฟังจะเรียกคุณแม่ว่าคุณยายเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังไม่ต้องงงนะต่อครับต่อครับแล้วคิดถึงไหนแล้วนะคะถึงที่ว่าแม่วิ่งไปที่ห้องคุณยายใช่ครับถูกไหมใช่ครับค่ะเสร็จแล้วพอหลังจากที่แม่เห็นผู้หญิงคนนั้นเขาเดินทะลุกำแพงไปแล้วแม่ก็โทรศัพท์ไปคุณยายก็เปิดประตูรับแม่เปิดไฟแม่ก็ไปนั่งอยู่ข้างเตียงคุณยายอะค่ะแล้วคุณยายก็เอามือตบไหล่ตบใหญ่เลยตบมันก็บอกว่าไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูกแม่ก็เลยเสร็จแล้วคุณยายก็เลยปูผ้าค่ะปูผ้าบอกว่าลูกนอนตรงนี้นอนกับแม่นอนกับแม่ซึ่งช่วงนั้นอ่ะมันก็ร่วมตีสามแล้วค่ะพี่แจ็คเพราะว่าแม่กลับมามันก็ต้องดึกแล้วร่วมตีสามแล้วเป็นอันว่าสองคนแม่ลูกไม่ได้นอนค่ะคือตื่นเช้าก็คือเรียกว่าเช้าพอเช้าเห็นแสงก็ไปใส่บาตรไปใส่บาตรไปตลาดซื้อถังสังฆทานไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะหนูเนี่ยจะมาขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยหาวันที่หนูจะทำบุญบ้านก็ไปพูดกับหลวงพ่อแบบนั้นท่านก็เมตตามากเลยท่านหาวันให้หลังจากนั้นอีกอาทิตย์นึงซึ่งพอได้วันก็ทำบุญกลับมาถึงบ้านแม่ปักธูปกลางแจ้งหนึ่งดอกก็บอกว่าขอดวงจิตดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ณที่นี้ได้โปรดทราบว่าขอขมาที่เข้ามาอยู่แล้วยังไม่ได้ทำให้ถูกต้องยังไม่ได้ทำบุญบ้านยังไม่ได้ทำกุศลสร้างกุศลอะไรถวายเลยเพราะฉะนั้นวันที่เท่านี้น้องคือในตอนนั้นนะแม่ทานตัวเองว่าน้องน้องขอทำถวายพี่นะวันนั้นเนี่ยพระมาเนี่ยจะทำสังฆทานแล้วให้พี่ๆได้ถวายเองเลยก็ตอนที่ปักธูปก็พูดอย่างนี้คุณยายก็ไปจัดการเลยจ้างโต๊ะจีนมาแล้วโต๊ะที่เลี้ยงผีนะใหญ่มากนั่งได้ประมาณ15คนคุณยายบอกจัดให้เต็มไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่กันกี่คนคุณยายก็ซื้อเงินกงเต็กค่ะซื้อเงินกงเต็กเป็นปึกๆเลยค่ะพี่แจ๊คซื้อเงินกงเต็กซื้อกระดาษเงินกระดาษทองอะไรเงี้ยซื้อเยอะมากเลยวันนั้นพอทำบุญพี่อีกทุกคนมาหมดเลยค่ะน้องอิ๊กน้องเอืออะไรใครทุกคนก็มากันหมดพี่อิ๊กเขาก็จุดประทัดแบบปังๆๆๆเลยเพราะว่าไอ้ดงมะม่วงที่ว่ามันไม่มีบ้านคนเลยค่ะมันห่างกันมากเลยอ่ะเราก็จุดประทัดก็เฮฮากันระหว่างที่จุดประทัดเสร็จแล้วพี่ปื้มกับพี่เขาก็มานั่งเผาไอ้เงินกงเต็กอะค่ะพี่ปื้มเขาพูดว่าอ้าวมาเอาตังค์ไปช้อปปิ้งกันนะเนี่ยวันนี้เผาให้ตั้งเยอะเลยก็เหมือนก็คุยเล่นปรากฏว่าพอตอนเย็นเสร็จเรียบร้อยเราเก็บของอะไรแต่ไรคืนวัดเรียบร้อยคืนนั้นก็นั่งคุยกันสักพักพอสักประมาณเที่ยงคืนค่ะก็แยกย้ายกันไปนอนคนนี้ก็ไปนอนกับคุณยายคนนี้ก็มานอนกับแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเที่ยงคืนครึ่งไม่เกินนี้เสียงคนเดินเข้าบ้านมาเสียงคนเดินเข้าบ้านมาพี่แจ็คไม่ใช่คนเดียวมีเสียงคุยกันแล้วเสียงถุงก๊อกแก๊ปอ่ะพี่เคยได้ยินไหมเวลาพี่ถือแล้วมันจะแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันจะมีเสียงถุงก๊อกแก๊ปเสียงถุงก๊อกแก๊ปอะค่ะเดินแล้วก็เอาของไปวางโต๊ะตรงโต๊ะทานข้าวแล้วก็คุยกันภาษาที่คุยไม่ใช่ภาษาไทยพี่แจ็คลุกเลยเป็นภาษามอญเป็นภาษามอญเพราะมีเสียงผู้หญิงคนนึงเรียกขึ้นมาว่ามาเช่นมาเช่นเนี่ยถ้าเป็นภาษามอญเนี่ยเขาจะเรียกเหมือนกับว่าต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดว่ากระเจี๊ยกระเจี๊ยที่แปลว่ากรรไกรซึ่งแม่เข้าใจว่าเขาคงจะบอกเอากรรไกรมันซี่มาตัดถุงอะทำนองนั้นนะเสียงที่เขาพูดกันแล้วทุกคนในบ้านที่อยู่ได้ยินหมดได้ยินเหมือนกันหมดเรื่องหลังนั้นนะคะมันก็ทำยังไงล่ะเฮ้ยอันนี้มันแบบสดๆเลยอีกละแต่ยังไม่ทุกคนคือไม่ได้ออกไปดูใช่ไหมฮะไม่ได้ออกไปดูค่ะเขาอยู่ตรงห้องทานข้าวแต่ว่า
ห้องบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะค่ะพี่มันก็จะได้ยินถึงกันหมดแหละแล้วคราวนี้พี่ EQ เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าขอกุศลผลบุญที่พวกเราทำให้วันนี้ส่งถึงพี่ๆทุกท่านนะขอให้ได้รับกุศลไปอีกฝากแม่กับยายด้วยเราไม่ค่อยได้กลับมาแม่กับยายอยู่กัน2คนพี่ๆดูแลแม่กับยายให้อีกด้วยนะรับกุศลไปนะพี่นะพูดเงี้ยเสียงก็เงียบไปเลยค่ะเสียงก็เงียบไปเลยแต่ว่าไอ้ที่ว่าเสียงกอบแก๊บไอ้ถุงกอบแก๊บเนี่ยคือมันได้ยินทุกคนในบ้านนะคะทุกคนที่มางานทำบุญบ้านวันนั้นได้ยินหมดอ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วอ่ะพี่แจ๊คแต่ก็คือหลังจากวันนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะอยู่มาวันนึงค่ะแม่พร้อมป่วยแม่พร้อมป่วยเป็นโรคกรวยไตอักเสบเนื่องจากว่าแม่เนี่ยเล่นดนตรีแล้วแม่จะลุกไปปัสสาวะเนี่ยไม่ค่อยได้มันจะยิงยาวอ่ะบางทีจากสามทุ่มเนี่ยไปถึงยาวเลยมันจะเล่นตลอดไม่ได้เบรกเนี่ยมันก็เลยทำให้แม่มีโรคประจำตัวคือกรวยไตอักเสบซึ่งเป็นบ่อยมากทุกคนก็รู้ว่าแม่ไม่สบายก็มาเยี่ยมพี่ปื้มมาพี่อีกมากันหมดเลยแล้วแม่นอนอยู่ในห้องไม่สบายนอนอยู่ในห้องพี่ปื้มเขาก็เปิดประตูเข้ามาแม่ครับเดี๋ยวปื้มจะออกไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยแม่เอาอะไรหรือเปล่าไม่เอาครับไม่เอาแม่จะนอนแล้วพี่ปื้มก็แบบครับเดี๋ยวปื้มจัดการให้เขาพูดอย่างนี้นะอ่ะไม่ก็ทำจะมาจัดการอะไรให้ฉันงงดิเขาสักพักหนึ่งเขากลับมาค่ะพี่แจ๊คแม่ครับสไปซ์กับฟุตลองมาแล้วอุ้ยปื้มเอามาทำอะไรไม่แม่ไม่ได้สั่งก็แม่เป็นคนบอกให้ปื้มไปซื้อสไปซ์กับฟุตลองเขาซื้อมาให้แล้วเนี่ยกินอย่าเรื่องมากที่ปื้มพูดอย่างนี้ไม่ได้สั่งปื้มจริงๆก็แม่เป็นคนบอกให้ปื้มซื้อแม่ปื้มได้ยินกับหูเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาได้ปื้มครับสงสัยพี่เขาจะทานอ่ะปื้มมาไปวางให้พี่เขานะคือหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้ทำบุญเสร็จแล้วแม่ทำโต๊ะไปให้ตรงหลังบ้านเนี่ยค่ะที่แบบเวลาแม่มีอะไรอร่อยแม่ก็จะไปวางไว้ให้ที่ปื้มเขาก็เลยเดินไปเอาของไปวางที่โต๊ะนั้นนะคะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเขาพูดว่าพี่ของที่สั่งได้แล้วมากินเลย ที่ปื้มเขาก็พูดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นน้องเอื้อค่ะเขาก็ย้ายกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านเมืองการเดี๋ยวนะไม่พร้อมตอนนั้นไม่พร้อมได้ถามพี่ปลื้มเขาไหมครับว่าตอนที่มีการสั่งของกินเนี่ยเสียงเป็นยังไงตอนสั่งยังไงเขาบอกว่าเสียงคล้ายแม่เสียงคล้ายแม่เขายังคิดว่าแม่เนี่ยเป็นคนสั่งเขาถึงได้พูดว่าครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาถึงเรื่องของน้องเอื้ออีกน้องเอื้อพอน้องเอื้อกลับมาอยู่บ้านชัยโยกเนี่ยเขาก็จะต้องไปกลับด้วยรถตู้ไปเรียนในเมืองแล้วก็กลับเนี่ยไปกลับวันละ120กิโลเงี้ยทุกวันแล้วก็อยู่มาวันนึงค่ะระหว่างที่นั่งรถตู้ไปเรียนหนังสือก็มีเด็กกลุ่มนึงพูดมาบอกเนี่ยรู้ไหมมีบ้านอยู่หลังนึงตรงดงมะม่วงนะที่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะผีดุหน้าดูเลยน้องเอื้อเขาก็เงี่ยหูฟังเฮ้ยบ้านดงมะม่วงทาวน์เฮาส์สามหลังเอออะไรเหรอก็ฟังต่อเนี่ยนะมีแต่คนเขาพูดนะว่าผีดุมากผีดุจริงๆบ้านทาวน์เฮาส์ตรงนั้นแหละเอื้อเขาก็เลยหันไปถามน้องบ้านตรงไหนเหรอทาวน์เฮาส์ในดงมะม่วงไงพี่เอื้อนั่นมันบ้านพี่เอื้อเขาก็เลยหันไปบอกเด็กๆว่าไอ้ทาวน์เฮาส์สามหลังในดงมะม่วงอันนี้บ้านพี่นะคะเวลาผ่านไปมันก็เริ่มมีบ้านผุดขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คมีบ้านคนนั้นมาปลูกคนนี้มาปลูกแล้วก็มีตรงหน้าบ้านแม่เขาก็มาปลูกทำร้านอาหารตำสั่งกับร้านก๋วยเตี๋ยวพอเขาเปิดร้านแม่กับคุณยายก็เดินไปทานนี่แหละแล้วเขาก็เธอนี่เก่งเนอะเธออยู่ได้ไงอ่ะครับทำไมอ่ะพี่อยู่สบายตายตรงเนี้ยอยู่แล้วมีความสุขโอ้ยไม่มีใครเขากล้าอยู่หรอกตรงเนี้ยรู้ไหมทำไมอ่ะพี่หนูว่ามันก็อยู่สบายนะก็คุกผูกคอตายหลังบ้านเธอไม่รู้หรอครับเขามาผูกคอตายหลังบ้านหนูเมื่อไหร่โอ้ยเขาผูกคอตายเมื่อ30ปีที่แล้วนี่แหละก่อนเธอมาอยู่เนี่ยพี่แจ๊คก็บอกพี่เล่ามาดิเล่ามาให้ละเอียดซิเรื่องเป็นไงเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงมอญทะเลาะกับผัวเดินมาจากฝั่งกันฟังกระแจแล้วมันก็มาผูกคอตายตรงบ้านเธอนี่แหละแล้วบอกว่าใช่เหรอบ้านพร้อมจริงเหรอพี่ก็บ้านเธอเนี่ยไอ้หลังกลางเนี่ยก็เจ้าของที่เขาขายที่ไม่ออกเขาก็เลยสร้างทาวน์เฮาส์คร่อมไปแม่กับคุณยายก็มองหน้ากัน
เอาแล้วสิเราครับไม่เป็นไรนะเราก็อยู่พี่เขาก็ไม่เห็นมายุ่งอะไรกับเราแล้วนี่นะแล้วก็ระหว่างที่เดินกลับไปที่บ้านก็เลยบอกแม่ไอ้ที่เราคิดว่าคนเขามองว่าบ้านเราสวยอะหนูว่าไม่ใช่หรอกเขาคงมองด้วยความห่วงใยมากกว่าว่าเราสองคนแม่ลูกจะต้องโดนผีหลอกเพราะเวลาใครเขาผ่านไปผ่านมาเขาจะมองนะคะเขาไม่ได้ชมว่าบ้านแม่สวยหรอกค่ะพี่แจ๊คแม่คิดว่าเขาคงคนพื้นที่เขารู้แต่เนื่องมาว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ไงพี่แจ๊คเราเห็นบ้านสวยเราก็ซื้อแม่ก็สงสัยแล้วว่าทำไม38ตารางวาถึงได้500,000ไงแล้วมันง่ายมากทุกอย่างมันง่ายมันเหมือนกับแบบใส่พานมาให้เลยอ่ะนะคะเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้คราวนี้เนี่ยแม่ก็เลยต้องขอโทษที่สับสนคุณยายคุณแม่แม่อะไรเงี้ยให้มั่วไปหมดอันนี้ต้องขอนำไปปรับปรุงค่ะแม่ขอน้อมรับไม่เป็นไรครับแต่ว่าก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะวันนี้ฟังไว้เพื่อความสนุกสนานนะคะแล้วก็ถ้าฟังแล้วสนุกแม่ขอถือเป็นกุศลที่อุทิศให้พี่ๆเขาที่บ้านหลังนั้นค่ะเพราะตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วค่ะทำไมแล้วก็แม่ก็คือขายไปแล้วก็แม่มาทำใช่แม่มาทำงานที่ในเมืองไงคะแม่มาซื้อหลังใหม่ที่ในเมืองคือบ้านหลังนั้นแล้วก็เลยขายไปแล้วแม่มีโอกาสกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วค่ะได้มีโอกาสกลับไปเพราะว่าจะต้องไปเอาไอ้สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อไปยื่นซื้อบ้านมันต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านประกอบครับปรากฏว่าบ้านหลังนั้นมันกลายเป็นบ้านร้างอ่ะพี่แจ๊คโอ้แสดงว่าคนที่มาซื้อต่อไป อยู่ไม่ได้เหรอฮะใช่แล้วมันกลายเป็นบ้านร้างแบบชนิดที่บอกกับพี่อีกว่าพี่อีกบ้านดูไม่ได้เลยลูกต้นไม้เถาวัลย์อะไรมันขึ้นไปเลื้อยเต็มไปหมดเลยอ่ะสภาพบ้านนี่ดูไม่ได้คือไม่คิดว่าเป็นบ้านเลยอ่ะค่ะไอ้เจ้าของเดิมเขาย้ายจากบ้านหลังนั้นโดยที่เขาไม่ได้ขายนะคือเขาย้ายไปอยู่ศรีประจันสุพรรณบุรีเลยค่ะคแล้วบ้านหลังนั้นก็คือลอยอยู่ไม่มีคนอยู่แสดงว่ามันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างใช่มันอาจจะต้องมีเหตุแต่ว่าแม่ก็ไม่ย้ายออกไปนานมากแล้วเราก็เลยไม่สนิทกับใครพอที่จะไปถามว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อย่างที่แม่เรียนนะคะพี่แจ๊คแม่กับคุณยายเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เราไปเจอวิญญาณเนี่ยอีก 2-3 ครั้งถ้าวันนี้แม่เล่าแล้วสนุกแม่จะกลับมาเล่าให้พี่แจ๊คกับท่านผู้ฟังฟังอีกมีเรื่องเด็ดๆอยู่ครั้งนึงที่แม่ไปเจอกับคุณยายในโรงแรมที่ฮ่องกงค่ะอันนั้นเป็นผีจีนเลยพี่ต้องบอกโอ้โหอันนั้นนี่แบบดุสุดๆแม่ยังทุกวันนี้ยังจำจนขึ้นใจเวลาที่แบบนั่งเมาส์กันก็ยังคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่เรียนนะคะขอกุศลทั้งหมดเนี่ยยกให้ดวงวิญญาณที่บ้านเลขที่นั้นนะคะที่เราเล่าถึงเขานะแล้วก็ขอบพระคุณพี่แจ๊คขอบพระคุณทีมงานขอบพระคุณผู้ฟังมากๆค่ะครับผมวันนี้แม่เล่าแล้วแม่ก็สนุกเองค่ะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะผมรอฟังเรื่องต่อไปนะครับโอ้ยินดีเลยค่ะยินดีเลยค่ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะหวังว่าพี่แจ๊คคงไม่ลืมแม่นะไม่ลืมครับผมแล้วแม่จะกลับมากวนบ่อยๆขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ